ระทึกศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตายุบก้าวไกลพรุ่งนี้หากผิดตัดสิทธิ์10ปีซ่อมสดพิษณุโลกการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 17:47 นาทีลุ้นพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตายุบก้าวไกลใช้นโยบายหาเสียงแก้หมู่112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหากผิดตัดสิทธิบห10 ปี143 สสหาพรรคสังกัดใหม่ใน60วันเลือกซ่อมสสพิษณุโลกเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่7สิงหาคมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกกบห.และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกกบห.หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 และ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3/2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งสส.พรรคก้าวไกล44คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มีนาคม2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นโดยในเวลา 9:30 นาทีศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มประชุมแถลงด้วยวาจาลงมติและจัดทำคำวินิจฉัยก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15 นาฬิกาตามที่นัดหมายคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 และ2หรือไม่แนวทางการวินิจฉัยของศาลออกได้2ทางคือยกคำร้องและสั่งยุบพรรคหากมีคำสั่งยุบพรรคจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกกบห.ชุดที่มีการกระทำผิดให้ไม่สามารถไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกกบห.มีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีโดยกกบห.ก้าวไกลช่วงปี2563ถึง2566พบว่าที่เป็นสส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยสส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพ อู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและสสเขต1คนคือนายปดิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมส่วนกกบห.ที่ไม่ได้เป็นสสในปัจจุบันประกอบด้วยนางสาวณฑีพัฒน์กุลเศรษฐศิษฐ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงศ์สุพนิมิตตระกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชลจิตและนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส่วนสสบัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพรรคทำให้จำนวนสสของพรรคก้าวไกลจากที่มีเสียงในสภาปัจจุบันรวม148คนจะเหลือ143คนซึ่งต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วันรวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1พิษณุโลกแทนนายปดิพัฒน์ขณะเดียวกันคำวินิจฉัยยุบพรรคยังจะมีผลเป็นการเพิ่มน้ำหนักต่อการดำเนินคดีจริยธรรมกับ44สสที่เข้าชื่อยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของปปช.แต่ในจำนวนสส44คนที่ยื่นเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวปัจจุบันเหลือที่เป็นสส30คนสำหรับการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการวินิจฉัยคดีในวันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศฉบับลงวันที่31กรกฎาคม67ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่วันที่7สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเวลา 23:59 นาทีกำหนดห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเนื่องจากอาจมีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นโดยนำแผงรั้วเหล็กมากั้นโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารและประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.ทุ่ง2ห้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอาคารสถานเช่นเดียวกับวันอ่านคำวินิจฉัยในคดีสำคัญที่ผ่านมาขณะที่บุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีนอกจากนี้ทางสำนักงานยังอำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่มารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองด้วยการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้เพื่อถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยส่วนประชาชนทั่วไปติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3เมษายน67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงซึ่งในส่วนของพรรคก้าวไกลศาลได้มีคำสั่งให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและมีคำสั่งขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามที่พรรคก้าวไกลขอจำนวน3ครั้งรวมระยะเวลาจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา60วันและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9กรกฎาคม ก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17กรกฎาคมเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงผิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมก่อนนัดวินิจฉัยลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15 นาฬิกาวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมจันแจ่มสุดต้านพ่ายแอลจีเรียแบบได้ใจชวดเข้าชิงซิลเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมวันที่7สิงหาคม 2567 4 นาฬิกา 2 นาทีการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม 2024 รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วในศึกชิงแชมป์โลกปี 2023 ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย 0-5 เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่าย